ซีนนี้พายิ้มแอฟพาน้องปีใหม่เยี่ยมคุณปู่หลังผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่าถึงแม้สถานภาพจะเปลี่ยนไปแต่ความห่วงใยยังคงเดิมล่าสุดนางเอกสาวแอฟทักษอรพาลูกสาวน้องปีใหม่ไปเยี่ยมคุณปู่ไพวงศ์หลังคุณปู่เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเปลี่ยนเข่าซึ่งคุณปู่โพสต์ภาพตัวเองกับหลานและอดีตลูกสะใภ้ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความว่าหลังจากเปลี่ยนหัวเข่ามาได้6อาทิตย์หลานๆก็มาดูอาการว่าเดินได้หรือยังในขณะที่สาวแอฟก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบคุณปู่ว่าหลานๆเป็นกำลังใจให้คุณปู่แข็งแรงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com